Kiss News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมการุณชังประยุนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปค่ะในรายการ Kiss News ครับค่ะคุณลัคนาครับที่ผ่านมาต้องบอกมีกิจกรรมปีใหม่ใช่แล้วค่ะที่โรงแรมอินทราบอกสนุกสนานมากสนุกมากค่ะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองนะคะที่โรงแรมอินทราเนี่ยนะคะบริษัทกิฟต์รีของเรามีการจัดงานปีใหม่เฉลิมฉลองเรียกได้ว่าเปิดต้อนรับปีใหม่ต้อนรับนักธุรกิจกิฟรินที่หยุดไปพักผ่อนปีใหม่มานะคะโดยที่เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอยดาวมาสอยดาวได้เลยมีรางวัลหมดเลยรางวัลใหญ่นะคะเป็นทีวีโตชิบ้ามีเครื่องกรองน้ำมีเหยื่อกรองน้ำมีผลิตภัณฑ์กิฟรินอีกเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าสนุกสนานกรี๊ดกราดกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะกิฟรินยังมีการเนรมิตค่ะเปลี่ยนห้องบรรยายทุกอาทิตย์ที่เป็นห้องบรรยายเนี่ยกลายมาเป็นการเล่นเกมโอ้โหภายใต้คอนเซปต์งานวัดคุณงานวัดเวลาคุณไปได้เล่นอะไรบ้างชิงช้าสวรรค์ใหญ่ไปที่อินทราตั้งไม่ได้คุณนี่สนุกมากแล้วคุณได้ทำเหมือนวัดอื่นไหมฮะวัดไหนเอ้าเวลางานวัดที่เขาบอกว่าจะมีกาวสองหน้าแปะใต้ตุ๊กตาคือยิงยังไงโดนยังไงก็ไม่ล้มนี่คุณเดี๋ยวคุณอยากให้คุณไปได้เห็นภาพตอนแรกดิฉันเนี่ยคิดว่าคิดกดขึ้นมาในยากแล้วนะสรุปของรางวัลดิฉันหมดอ้าวคือสมาชิกเราเก่งมากคือดิฉันคิดว่ายากแล้วสมาชิกมาถึงเนี่ยกวาดรางวัลดิฉันไปเรียบเลยยังไงฮะตุ๊กตาเนี่ยดิฉันเตรียมมาประมาณเกือบ200ตัวนะหมดเกลี้ยงกระเป๋าอีก200ใบหมดเกลี้ยงอัมบาลอนคอลลาเจนหมดเกลี้ยงเกลี้ยงหมดทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าโอ้โหเก่งกาจมากๆในการเล่นเกมนี่แค่ฟังบรรยากาศนี่สนุกสนานขนาดนี้นะผมอยากทราบจังเลยว่าคนที่เขาไปร่วมงานเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างวันนี้ดิฉันมีมาให้ดูค่ะว่าคนไปร่วมงานเขารู้สึกอย่างไรไปดูเลยค่ะเป็นงานปีใหม่ที่จับย้อนยุคได้ดีมากนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะที่มาให้รางวัล นะครับอย่างเช่นกูต้าเทโอนอย่างเช่นอัมบาลอนคอลลาเจนน้ำทับทิมแล้วก็สินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้คนมาเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นงานที่ประทับใจแล้วก็เป็นงานที่จัดทุกปีนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่งานที่จัดงานแบบยิ่งใหญ่และอลังการงานสร้างมากดูจากการแต่งชุดของพวกเราทุกคนในวันนี้เราจัดเต็มจัดหนักนะคะเราใช้เวลากันซ้อมแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อสมาชิกกิฟต์รีนทุกคนคอยติดตามชมตอนต่อไปนะคะงานปีใหม่ทั้งทีนะคะคุณการุณกิจกรรมของเราไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนอกเหนือจากเกมอย่างสนุกสนานอย่างที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาบอกกันไปแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นทีมงานวัดใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากเกมแล้วเนี่ยนะคะยังมีการแสดงโชว์อีกยังมีโชว์อีกด้วยโอ้โหคุณเรียกได้ว่ามาครบทุกชาติเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าคือไปงานครั้งนี้เนี่ยคือนอกจากไปเที่ยวเหมือนเป็นทีมงานวัดแล้วเนี่ยยังได้ดูมหรสพด้วยใช่มีทั้งแบบไทยแบบจีนแบบลูกทุ่งนะบางคนเนี่ยเห็นปกติแล้วเห็นปกตินะเห็นอยู่ดีขึ้นเวทีเป็นคนละคนคือปกติเรียบร้อยขึ้นเวทีปุ๊บตกใจทำไปได้เนาะเขามีความสามารถทำไปได้นะเรียกได้ว่าโอ้โหเรียกเสียงเฮเสียงกรี๊ดตลอดทั้งงานเลยนะคะและงานปีใหม่ในครั้งนี้นะคะยังปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่น่ารักน่ารักแล้วก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีนะนะคะจะมีการตัดเค้กเฉลิมฉลองในงานปีใหม่ครั้งนี้ค่ะโดยงานครั้งนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอตั้มค่ะนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ของเราเนี่ยแหละค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานภายในงานนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสนุกสนานเหมาะแล้วที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวบ้านสีฟ้าของเราเอาละครับวันนี้ครับผมการุณชังประยุนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะGeek News.